บินบ่อยสมเป็นพรีเซนเตอร์เลยครับไม่ก็เป็นผลพลอยได้จากภาพยนตร์นะครับเพราะว่าตอนนี้ภาพยนตร์ได้ไปออนแอร์เนี่ยเกิน13ประเทศที่ตั้งใจไว้แล้วไปถึงฝั่งทวีปยุโรปก็มีครับไปอเมริกาออสเตรเลียก็มีแล้วก็เดี๋ยวประเทศล่าสุดที่จะเข้าก็คือที่เกาหลีครับผมก็เดี๋ยวมีบินไปเจอแฟนๆที่เกาหลีด้วยตอนนี้คือบินไปกี่ประเทศแล้วที่ไปร่วมกับภาพยนตร์ถ้าร่วมกับภาพยนตร์ของผมมีคิวไปแค่3ประเทศนะครับเพราะว่าจริงๆอยากไปให้ครบหมดเลยแต่ว่าทีนี้คิวของผมคิวพุ่มกับคิวของใบเฟิร์นเองเนี่ยไม่ตรงกันแต่ก็ดีใจที่แต่ละประเทศเนี่ยมีผลตอบรับที่ดีอย่างที่จีนก็ขึ้นบ็อกซ์ออฟฟิศหนังโรแมนติกรู้สึกจะอันดับหนึ่งแล้วก็ยินแฮปปี้มากๆเลยนั่นแหละจริงๆที่แบบมันกลับมายังไงบ้างครับต่างประเทศเขาดูโอเคไหมเขาเข้าใจไหมใช่ผมคือผมก็มีเพื่อนอยู่ประเทศนู้นประเทศนี้ก็พยายามให้เขาเข้าไปดูนะเพราะว่ามุกในหนังก็เป็นมุกภาษาไทยอย่างเงี้ยพอแปลเป็นภาษาอังกฤษจะเป็นไงแต่เขาก็บอกว่ามันตลกไปอีกแบบนึงมีอีกความหมายนึงอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแฮปปี้ครับเดี๋ยวจะลองไปดูเหมือนกันเอาจริงอยากเห็นตัวเองเวลาแบบเสียงภาษาเกาหลีเสียงภาษาอะไรที่เป็นซาวด์แต่งอ่ะคือตอนที่ไปต่างประเทศนั้นคือไม่ได้เข้าไปดูได้แต่เข้าไปที่เปิดแล้วก็เจอแฟนๆอย่างเงี้ยครับแล้วคือฟีดแบ็กกับพอแฟนๆเขาได้ดูหนังเราได้ไปครับน่ารักนะอย่างชาวเวียดนามเนี่ยก็น่ารักกับผมมากเลยที่บินไปมาคนเยอะกว่าที่คิดไปล่าสุดก็ที่ประเทศจีนก็เข้าฉายก็ฟีดแบ็กดีมากๆดีใจมากๆเลยเมื่อกี้น้าบอกว่ามีผลต่อภาพยนตร์ทำให้เราได้ไปนู่นไปนี่เยอะครับมันเป็นยังไงบ้างก็ติดต่อไหมติดต่อแม่มาหรือว่าก็ทางผู้จัดการนี่แหละแต่ส่วนใหญ่ก็เรารู้อยู่แล้วครับอย่างที่ GDS ก็บอกว่าหนังของเราเนี่ยได้ไปออนที่ไหนบ้างที่ไหนบ้างเขาก็จะทยอยบอกข่าวเราอย่างเงี้ยครับคืออย่างไอตัวหนังมันส่งผลต่อยอดไหมอะต่อยอดงานที่ต่างประเทศได้ยินหรือจ้าบอกว่าเออเห็นหน้าจากหนังเลยอยากให้มาร่วมผมว่าก็แน่จะเกี่ยวด้วยต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสแล้วก็ใครที่ดูภาพยนตร์แล้วชื่นชอบในตัวของผมแล้วก็ใบเฟิร์นเองเนี่ยก็ต้องขอบคุณจริงจริงมันมีไหมอะไรที่แบบว่าเฮ้ยพอเราไปโปรโมทหนังหรือเขาเห็นหนังเราแล้วเขาแบบอยากให้นายไปจัดถ้าเป็นร่วมเป็นอีเวนต์อะไรตอนนี้ยังไม่มีเพราะมีติดต่อมาเยอะแต่ว่าด้วยคิวด้วยอะไรต่างๆเพราะตอนนี้ผมก็เร่งถ่ายละครมากเลยเพราะเดี๋ยวมันจะออนปลายเดือนนี้แล้วอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่เป็นปัญหาเรื่องคิวซะมากกว่าแต่ถึงคิวแน่นแต่นายก็บินเก่งนะก็ถ้าเราไหวก็พยายามไปได้เพราะว่าเราก็เคยเป็นคนนึงที่ชื่นชอบศิลปินจากการดูภาพยนตร์เราก็รู้สึกว่าเราอยากเจอใครสักคนที่แบบเราอินมากๆเป็นยังไงก็อยากจะไปเจอให้ได้หมดพี่คุยกับแม่ไหมว่าแม่เป็นคนจัดคิวเราเป็นคนไปกับแม่กดหัวนะว่าอุ๊ยบินอีกแล้วแม่กลับมาอาทิตย์นึงบินอีกไม่นะเขาก็ดูแลเรื่องสุขภาพแบบไม่ให้มันหักโหมเกินไปอย่างเงี้ยก็สบายๆเวลารับงานเนี่ยแม่ต้องคุยกับเราไหมว่างานอ๋อคุยนะแต่บางงานก็ไม่คุยเพราะว่าไม่ยิงเพราะว่าผมแบบไปถ่ายละครแล้วก็จะกลับบ้านมาก็สี่ห้าทุ่มตื่นเช้ามาตื่นตีห้าออกกองใหม่เงี้ยก็จะแบบหายไปเลย 3-4 วันเงี้ยเดือนหนึ่งงานที่ไหนเราต้องบินไปบินมาต้องมีช่วงทิ้งห่างก็เป็นแล้วแต่ช่วงครับแล้วแต่ช่วงแต่ก็มีเวลาพักผ่อนเต็มที่เหมือนกันแต่เดี๋ยวปลายเดือนนี้ก็มีไปทำงานที่สิงคโปร์ครับผมแล้วก็มีไปเกาหลีด้วยครับเคยอย่างเดือนที่ผ่านมาช่วงที่บอลบอลนี่คือได้พักกี่วันก็ไม่รวมที่บินไปดับแค่ก็ไม่คือวันหนึ่งอย่างของเราก็ไม่ได้ทำงานเต็มวันบ้างก็ถือว่าเป็นการพักของเราอย่างเงี้ยทำตอนอย่างวันนี้มาตอนเย็นตอนเช้าเราก็พักผ่อนอะไรแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีงานอยู่ทุกวันยังไม่มีงานไหนคิดว่ามันหนักเกินไปไหมหรือว่ายังไงไม่นะผมรู้สึกว่าการที่เราทำอะไรที่เรารักเราชอบแล้วเราสนุกกับงานเนี่ยมันก็จะไม่ได้รู้สึกแบบเหนื่อยแบบขนาดนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็แฮปปี้แล้วก็ขอบคุณทุกโอกาสที่มีให้ผมสุดท้ายเอาเงินไปเก็บไว้ไหนงานเยอะแค่ไหนตอนนี้กำลังสร้างบ้านอยู่ก็ให้คุณแม่ก่อนแล้วก็บ้านปลายมาบ้านยังไม่บ้านยังกำลังอยู่ในขั้นตอนการเริ่มอยู่ยังสรุปไม่ได้เลยตอนนี้ยังคิดเรื่องฟังก์ชันอะไรอยู่ข้างในอยู่เลยงานพี่ต่อคุณถามนะครับ10ปีบ้านก็จะเย็นคงไม่หรอครับเป็นบ้านที่ผมสร้างให้คุณแม่อยู่